สวัสดีค่ะพี่หมูคะสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพี่หมูจะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินด้วย TTB Smart Port เพื่อเป้าหมายร้านแรกแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะมอบไปทีให้พี่หมูแต่ว่าสำหรับใครที่มีคำถามนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวพอจบเซสชันพี่หมูปุ๊บเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันต่อด้วยเพราะฉะนั้นพิมพ์คำถามเข้ามาในช่อง Q&A รอไว้ได้เลยนะคะกับ2ค่ะมีแจกรางวัลอีกแล้วนะคะอีก20รางวัลนะคะสำหรับ Starbucks e-coupon 100บาทนะคะคำถามง่ายๆอีกแล้วเช่นกันไม่มีถูกผิดนะคะตอบได้ทุกข้อค่ะเรื่องไหนเป็นเรื่องเข้าใจผิดเวลาเริ่มต้นลงทุนมากที่สุดเข้าใจผิดนะคะข้อแรกอยากได้ผลตอบแทนดีๆบอกมาเลยหุ้นไหนดีกองทุนไหนโดนเมื่อสักครู่เหมือนหมอนัทก็เกินไปแล้วเหมือนกันว่าเอ๊ะแบบนี้ใช่หรือเปล่าหรือข้อ2ค่ะลงทุนสินทรัพย์ไหนก็ได้เล่นยาวๆไว้ก่อนนะคะ3คือการลงทุนที่ดีต้องซื้อตอนราคาถูกที่สุดและขายเวลาสูงที่สุดนะคะข้อไหนที่เป็นเรื่องเข้าใจผิดมากที่สุดในมุมมองของคุณผู้ชมเองนะคะโหตอบมาหลากหลายพี่หนูมองว่าอันไหนเข้าใจผิดมากสุดคะที่มักเจอลูกค้าของเราจริงๆครับมองเหมือนหมอนัทนะครับก็คือจะถามก่อนเลยกองทุนไหนดีโดนคำถามเหมือนกันเลยฮะจริงๆแต่ละอันก็ต้องบอกว่ามันก็มีผิดบางส่วนนะครับไม่ได้ถูกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันได้เลยค่ะก็ชัดเจนนะคะซึ่งก็ตอบตรงกันค่ะหลายคนบอกว่าอยากได้ผลตอบแทนดีๆบอกมาเลยหุ้นไหนดีกองทุนไหนดีนะคะน่าจะทำให้หลายคนเข้าใจผิดมากที่สุดนะคะแต่ก็มีส่วนอื่นๆด้วยเหมือนกันเดี๋ยวค่อยฟังพี่หมูเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเฟิร์นมอบให้พี่หมูเลยนะคะเล่าให้ฟังว่าทำไมนักลงทุนมือใหม่ควรลงทุนกับ TTB Smart Port เรียนเชิญค่ะพี่หมูคะครับขอบคุณครับคุณเฟิร์นครับก็จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยนะครับผมมีคำถามจากนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับว่าจะเอายังไงดีนะครับกับในแต่ละช่วงเวลากับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบไดนามิกมาตลอดนะครับวันนี้เราพักเรื่องเครียดๆกันนะครับมาดูวิธีเขาเรียกว่า how to นะครับทำอย่างไรนะครับจะสร้างเงินล้านแรกได้นะครับแล้วก็จะทำอย่างไรสำหรับนักลงทุนมือใหม่นะครับรวมถึง TTB Smart Port เนี่ยนะครับจะเป็นตัวช่วยนักลงทุนทั้งมือใหม่นะครับแล้วก็มือเก่านะครับได้อย่างไรนะครับจริงๆเนี่ยผม back to basic แล้วกันนะครับหลายๆคนมันจะ advance ไปถามเลยนะครับว่ากองทุนไหนดีกองทุนไหนน่าสนใจนะครับวันนี้เรากลับมาถามตัวเองก่อนว่าถ้าเราอยากสร้าง1ล้านแรกได้นะครับเราจะมีวิธีการลงทุนอย่างไรนะครับผมเอาคำถามง่ายๆก่อนลองทุกท่านลองตั้งคำถามตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับลองตั้งคำถามดูก่อนผมก็จริงๆก็มีวิธีการเฉลยมาให้ดูแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันมี3วิธีด้วยกันนะครับว่า3วิธีนี้นะครับเขาพรูฟมาแล้วนะครับว่าเป็นวิธีที่สร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับในระยะยาวนะครับทีนี้ไปดูกันก่อนนะครับว่าวิธีแรกนะครับอะไรที่เป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดีนะครับก็ให้ดูอันแรกก่อนนะครับเลือกหุ้นนะครับหรือว่าเลือกกองทุนที่ดีนะครับการเลือกหุ้นหรือเลือกกองทุนที่ดีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันต้องดูอะไรบ้างนะครับจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าในเรื่องของการเลือกหุ้นหรือเลือกกองทุนที่ดีเนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามันใช้ knowledge หรือว่าใช้ความรู้เยอะมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเลือกหุ้นหรือเลือกกองทุนที่ดีเนี่ยมันต้องมีการวิเคราะห์หลายอย่างนะครับอันแรกเลยนะครับเห็นภาพด้านซ้ายไหมครับเป็นพีระมิดกับหัวนะฮะเราต้องวิเคราะห์จากภาพใหญ่ลงมาเล็กนะฮะตั้งแต่วิเคราะห์ภาพเศรษฐกิจมหาภาคนะครับดอกเบี้ยเป็นยังไงดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับนโยบายการค้าเป็นยังไงนะครับเรื่องของภาษีเป็นยังไงเราต้องวิเคราะห์ปัจจัยมหาภาคเยอะมากนะครับถัดมาปุ๊บนะครับพอวิเคราะห์มหาภาคเสร็จต้องวิเคราะห์รายอุตสาหกรรมนะครับว่าอุตสาหกรรมไหนได้ประโยชน์อุตสาหกรรมไหนเสียประโยชน์นะครับอย่างเช่นดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างเงี้ยอุตสาหกรรมไหนได้ประโยชน์คนก็จะเริ่มมองแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินหรือเปล่านะครับพอวิเคราะห์รายอุตสาหกรรมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูรายธุรกิจผู้อุตสาหกรรมการเงินเนี่ยมันมีกว้างมากตั้งแต่แบงก์นะครับตั้งแต่โบรกเกอร์นะครับตั้งแต่ประกันชีวิตนะครับตั้งแต่แอสเซทแมเนจเมนต์กลุ่มไหนได้ประโยชน์นะครับสุดท้ายนะครับเห็นสีเท่าน้ำตาเล็กๆตรงนี้ไหมฮะก็คือเลือกบริษัทแล้วนะครับต้องบอกว่าใช้ความรู้เยอะมากนะครับทีนี้บางท่านนะครับนักลงทุนบางท่านแอดวานซ์เข้าไปอีกนะครับก็จะดูเรื่องของเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการวิเคราะห์เชิงเทคนิคนะครับวิเคราะห์ทางเทคนิคดูกราฟดูอินดิเคเตอร์ต่างๆประกอบนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็มาดูในเรื่องของตัวปัจจัยพื้นฐานประกอบนะครับจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์นะครับแบบท็อปดาวน์เนี่ยนะครับใช้ความรู้เยอะมากนะครับใช้องค์ความรู้เยอะมากนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับพอเราได้ทั้งตัววิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วนะครับวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาเลือกหุ้นการเลือกหุ้นเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะฮะเราต้องดูอะไรบ้างดูงบการเงิน
นะครับดูเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจนั้นนะครับเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมนะครับดูเรื่องของตัวสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันนะครับแล้วสุดท้ายดูรายได้ว่ามันเติบโตหรือเปล่านะครับเพื่อวิเคราะห์หาราคาที่แท้จริงคำถามคือถามว่าถ้าเราจะใช้วิธีนี้นะครับเพื่อตอบโจทย์นะครับการเลือกหุ้นหรือเลือกกองทุนที่ดีทำได้ไหมทำได้นะครับแต่ว่ามันต้องมีให้ครบ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องมีองค์ความรู้นะครับผมเชื่อว่านักลงทุนที่มีประสบการณ์เนี่ยมีองค์ความรู้ครบอยู่แล้วนะครับอันที่2นะครับต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเมื่อกี้หมอนัทก็เพิ่งบอกไปว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะครับของนักวิเคราะห์หรือของบลจ.เนี่ยจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ครบกว่าถามว่านักลงทุนเนี่ยสามารถหาเครื่องมือตรงนี้ได้อยู่ได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าก็มีอยู่นะครับแต่ว่าของฟรีหรือว่าของที่เสียตังค์เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าเครื่องมือที่สามารถมอนิเตอร์เชิงลึกนะครับได้เหมือนกลุ่มสถาบันนะครับแต่สุดท้ายนะครับอันนี้ครับค่อนข้างจะยากก็คือเรื่องของเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะเลือกเขาเรียกว่ากองทุนหรือหุ้นนะครับใช้วิธีนี้ในการลงทุนเนี่ยอาจจะต้องมีครบทั้ง3อย่างนะครับอย่างแรกกับอย่างที่2เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านมีแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับไปตายตอนสุดท้ายคือไม่ค่อยมีเวลาเพราะส่วนใหญ่ทำธุรกิจหรือทำงานประจำกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้ดีไหมดีแต่ผมเบรกไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราควรจะเลือกวิธีไหนนะครับถัดมาครับเมื่อสักครู่นี้นะครับโค้ชหนุ่มก็บอกไปแล้วนะครับ market timing วิธีนี้นะครับมันจะผมใช้คำว่าช่วยล้นนะครับล้นระยะเวลาของวิธีแรกไปนะครับอาจจะไม่ต้องใช้องค์ความรู้เหมือนวิธีแรกนะครับเพราะวิธีแรกเนี่ยต้องใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์เยอะแยะเลยรอบนี้นะครับไม่ต้องใช้องค์ความรู้เยอะนะครับเท่ากับวิธีแรกนะครับก็คือมาจับ market timing หรือว่าจับจังหวะตลาดคือพูดง่ายๆซื้อถูกไปขายแพงแต่คำถามฮะวันนี้เวลานักลงทุนเนี่ยนะครับเวลาลงทุนกันเนี่ยกลับขากันตลอดครับซื้อแพงขายถูกถูกไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะเราเจอความผันผวนของตลาดบางคนซื้อถูกนะฮะแต่ขายถูกกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราเจออารมณ์หรือบรรยากาศของตลาดเล่นกับเราเนี่ยทำให้จิตใจเราหวั่นไหวผมอยากให้ทุกท่านลองดูภาพด้านซ้ายมือตรงนี้นิดนึงฮะผมแบ่งเขาเรียกว่าไซเคิลของการลงทุนเนี่ยเป็น4เฟสด้วยกันลองนึกภาพตามผมนะฮะเฟส1จังหวะที่หุ้นกำลังเป็นขาขึ้นเลยเฟส2นะครับหุ้นเริ่มปรับตัวลงมาเฟส3เนี่ยนะครับหุ้นลงแรงมากนะครับและเฟส4หุ้นค่อยๆรีบาวกลับขึ้นมาวันนี้ถ้าผมให้ทุกท่านเนี่ยนะครับดูภาพนี้แล้วตอบคำถามว่าถ้าเราจะลงทุนเราจะลงทุนเฟสไหนผมเชื่อครับว่าทุกคนตอบเหมือนกันไม่เฟส3ไม่ปลายเฟส3ก็ต้นเฟส4ถูกไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติเลยนะลองนึกภาพว่าเป็นตัวเองลงทุนเนี่ยที่ชอบมากที่สุดคือเฟสแรกครับลงวันนี้พรุ่งนี้เขียวลงวันนี้อาทิตย์หน้าเริ่มเขียวนะครับเห็นผลตอบแทนเป็นบวกแล้วทุกคนใจชื้นถูกไหมครับเพราะอะไรฮะเพราะวันนี้ทุกคนไม่รู้เลยว่าไอ้วันนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเหตุการณ์ยูเครนกับรัสเซียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ในเฟสไหนถูกไหมครับเพราะเราไม่รู้ว่าวันนี้เราอยู่ในเฟสไหนแต่เวลาเราดูรูปเนี่ยเราตอบได้ถูกไหมครับว่าเราควรจะเลือกเฟสไหนเพราะฉะนั้นภาพนี้แหละครับผมลองเอาให้ดูด้านขวานะครับด้านขวาอันนี้คือเหตุการณ์จริงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างตรงนี้เลยครับตอนโควิดนะครับตอนปี2020ตอนที่ตลาดปรับฐานลงมาเนี่ยเกือบ 40% ถามว่าเราลงทุนกันไหมครับเรากลัวกันไหมครับเรากลัวถูกไหมครับพอขึ้นมาเฟส4เรากล้าซื้อกันไหมครับทุกคนก็ยังบอกยังไม่กล้าเพราะอะไรครับยังไม่ชัวร์ว่ามันฟื้นจริงหรือเปล่าไปซื้อกันตอนไหนฮะไปซื้อกันตอนนี้นะครับตอนยูเครนรัสเซียเป็นไงครับตอนปรับฐานลงมากล้าซื้อกันไหมฮะกล้าลงทุนกันไหมครับก็ไม่กล้านะครับตอนนี้ยังไม่กล้าด้วยซ้ำเลยนะครับต้องรอให้มันขึ้นมาแรงๆก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้แหละครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือเวลาบรรยากาศหรืออารมณ์ตลาดมาเล่นกับเราเนี่ยนะครับพอมันมีอารมณ์เยอะๆเนี่ยมันทำให้การตัดสินใจลำบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะครับก็ถามว่าทำได้ดีไหมทำได้ดีแต่คนส่วนใหญ่ทำได้ครั้งหรือสองครั้งครับเพราะอะไรครับเวลาลงทุน100ซื้อว่า100เนี่ยขายไป120ราคามันขึ้นไปอีกนะครับ130 140เราไม่ค่อยกล้าซื้อเราไปซื้อ150 160แล้วเป็นไงครับดอยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ทำได้ครั้งหรือ2ครั้งนะครับอ่ะวิธีนี้ดีไหมดีแต่ผมพักไว้ก่อนนะครับอีกอันนึงนะครับวิธีที่3เขาบอกว่าวิธีนี้เป็นอันนึงที่น่าสนใจมากนะครับโค้ชหนุ่มก็บอกไว้แล้วนะครับต้องมีวินัยนะครับก็คือเรื่องของการทำ asset allocation การทำ asset allocation คืออะไรฮะคือการลงทุนนะครับในหลากหลายสินทรัพย์นะครับบางคนเข้าใจผิดนะครับบอกว่าเฮ้ยพี่ซื้อกองทุนหุ้นไทยเนี่ยโอ้โหบลจ. A B C D ซื้อไว้กองทุนหุ้นไทยเนี่ยหลายบลจ.มาก
อันนั้นไม่ได้เรียก asset allocation นะครับแค่กระจายบลจ.ซื้อนะครับการทำ asset allocation เนี่ยหมายความว่าเราต้องซื้อเนี่ยนะครับหรือลงทุนเนี่ยนะครับในหลากหลายสินทรัพย์ด้วยกันทั้งหุ้นนะครับตราสารหนี้นะครับอสังหาหรือพวก alternative อย่างพวกทองคำน้ำมันพวกไว้เพื่อกระจายความเสี่ยงอันนี้แหละครับเป็นการกระจายการลงทุนทีนี้คำถามคือวิธีนี้ดีไหมก็ต้องบอกว่าดีแต่มีข้อจำกัดไหมมีฮะมีเยอะเลยเพราะอะไรฮะเพราะมันต้องใช้เวลาในภาวะตลาดขาขึ้นนะครับคนไม่ค่อยเห็นประโยชน์ตัวนี้เพราะอะไรฮะเพราะบอกว่าเฮ้ยซื้อกองทุนเนี้ยโหซื้อวันนี้เดือนหน้าขึ้นการทำ asset allocation เนี่ยกองทุนนี้ขึ้นแต่กองทุนนี้ลงนะครับก็ขึ้นไม่เยอะนะครับแต่พวกนี้ครับการทำ asset allocation เนี่ยมันจะเห็นประโยชน์ตอนไหนรู้ไหมฮะเห็นประโยชน์ตอนตลาดขาลงเพราะเวลามันลงครับมันไม่ได้ลงพร้อมกันทั้งกระดาษนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้ผมเปรียบเทียบเนี่ยให้เห็นภาพนะฮะว่าเหมือนกับเราลดน้ำหนักนะครับเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องออกกำลังกายเราต้องควบคุมอาหารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันใช้อะไรฮะใช้วินัยกับใช้เวลานะครับแต่ถึงเวลาจริงครับเราไม่ค่อยมีวินัยนะครับรู้ไหมว่าต้องมีวินัยรู้แต่เราไม่ค่อยมีรู้ไหมต้องใช้เวลาในการอดทนเพื่อให้เห็นผลตอบแทนทบต้นรู้แต่อดทนไม่ได้ส่วนใหญ่ใช้ทางลัดครับลดน้ำหนักโดยการกินยาเหมือนกันเลยครับผลเห็นไวมากแต่ไซด์เอฟเฟกต์มาแรงมากเหมือนกันเลยครับเวลาถ้าเราจะเลือกกองทุนหรือการลงทุนแบบใดแบบนึงเนี่ยนะครับเราไปเบทหรือพันนันกับกองทุนนั้นเลยเวลาผลตอบแทนมาแรงแต่เวลาตกหนักเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น asset location ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเขามีการทำงานวิจัยมาแล้วนะฮะว่าใน3วิธีเนี้ยนะครับวิธีไหนได้ผลตอบแทนดีที่สุดไปดูคำตอบกันครับการทำ asset allocation ครับมีผลต่อผลตอบแทนมากที่สุดถึง 94% นะครับการเลือกหุ้นหรือเลือกกองทุนเนี่ยมีผลไหมมีผล 4% market timing ล่ะหรือจับจังหวะตลาดมีครับแต่แค่ 2% แปลว่าการจับ market timing ช่วยได้ไหมช่วยได้แต่มีผลน้อยมากแปลว่าไอ้ 100% ของผลตอบแทนเนี่ยเรากำลังจะไปเบทกับมันแค่ 2% สำหรับใครที่กำลังเลือกวิธีแบบ market timing นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วนะครับผมก็ยังยืนยันนะครับว่าเราต้องใช้ทั้ง3วิธีประกอบกันแต่วิธีการที่สำคัญที่สุดก็คือการทำ asset allocation นะครับที่จะช่วยในเรื่องของการทำให้ผลตอบแทนเนี่ยนะครับเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวทีนี้คำถามถัดมาครับว่าทำไมนะครับเราต้องทำ asset allocation ผมอยากให้ดูภาพนี้นะฮะภาพนี้อาจจะดูงงๆนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะว่ามันน่าสนใจยังไงผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเฉดสีฟ้าอ่อนๆนี้ครับก็คือการลงทุนในรีทนะครับหรือพวกภาคอสังหาริมทรัพย์เห็นไหมครับว่าลงทุนในรีทเนี่ยโอ้โหผลตอบแทนดีมาตลอดเลยแต่บางปีเป็นไงครับบางปีติดลบแรงมากเหมือนกันแล้วบางปีก็ขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งแต่หลังจากตอนโควิด19เป็นไงครับรีทหรือภาคอสังหาเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ใช่ดาวรุ่งอีกต่อไปเมื่อก่อนผมเชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านคิดเหมือนกันคิดอะไรไม่ออกลงรีทลง property ถูกไหมครับอย่างน้อยๆได้ 5% 6% จากเงินปันผลวันนี้กลายเป็น new normal ใหม่แล้วนะครับ work from home นะครับ remote working นะครับคนช้อปปิ้งออนไลน์วันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนรีทเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับระยะยาวเนี่ยได้ 7% แต่ความผันผวนเห็นไหมฮะ 23% ขึ้นไปแรงมากนะครับมันมีจุดนึงที่ผมอยากให้ดูครับเห็นสีขาวๆตรงนี้ไหมฮะเฉดสีขาวasset allocation ทุกท่านสังเกตอย่างหนึ่งไหมครับว่า asset allocation เนี่ยเขาไม่เคยเป็นเบอร์หนึ่งเลยแต่ขณะเดียวกัน asset allocation ไม่เคยเป็นที่โลกถ้าพูดง่ายเขาเป็นชายกลางมาตลอดนะครับแต่ชายกลางเนี่ยเห็นไหมครับว่าผลตอบแทนก็ไม่ได้คิดเลยนะฮะเกือบ 6% นะครับเฉลี่ยต่อปีย้อนหลังไป15ปีเนี่ยได้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเนี่ยเกือบ 6% ขณะเดียวกันดูความผันผวนครับ10% ถือว่าความผันผวนน้อยมากเวลาเราลงทุนเราอยากได้ผลตอบแทนสูงๆถูกไหมครับแต่ความผันผวนต่ำๆความเสี่ยงต่ำๆเนี่ยแหละครับคือสิ่งหนึ่งที่ asset allocation ช่วยท่านได้เพราะอันดับหนึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเราไม่สามารถล่วงรู้เลยว่าปีหน้าหรือเดือนหน้าสินทรัพย์ไหนมันจะกลายเป็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นการทำ asset allocation ช่วยนะครับช่วยในเรื่องของการจำกัดความเสี่ยงแล้วก็การจำกัดความผันผวนนะครับทีนี้ผมมีในรายละเอียดให้ทุกท่านดูต่อภาพนี้ครับว่าทำไมต้องทำ asset allocation ต่อนะครับเราจะเลือกแบบไหนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า high risk high return ถูกไหมครับถ้าอยากได้ผลตอบแทนสูงๆนะครับความเสี่ยงมันก็จะสูงตาม
แต่มันจะดีกว่าไหมนะครับถ้าผมบอกว่าเราได้ high return แต่เราสามารถ control risk หรือว่ากำหนดหรือกำกับความเสี่ยงได้หรือจำกัดความเสี่ยงได้นะครับด้านซ้ายมือผมอยากให้ดูทุกท่านดูตรงนี้นิดนึงนะฮะผมยกตัวอย่างนะครับอย่างหุ้น large cap เนี่ยนะครับเขาเอาค่าเฉลี่ยจากหน้านี้ครับหุ้น large cap เนี่ยนะครับจากผลตอบแทนจากหน้านี้ปีที่ดีที่สุดนะครับทำได้ย้อนหลัง15ปีนะฮะตั้งแต่ปี2021จนถึงปี2007เนี่ยปีที่ดีที่สุดหุ้น large cap ทำผลตอบแทนได้ 32% ปีที่แย่ที่สุดหุ้น large cap นะครับติดลบ 37% ค่าเฉลี่ย15ปีย้อนหลังเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ 10.66 นะครับอันนี้เห็นไหมครับว่าโอ้โหแกประหว่างสูงสุดกับต่ำสุดเนี่ยไปกลับเท่าไหร่ฮะไปกลับเนี่ยเกือบ 70% นะครับแต่เรามาดูตรงนี้กันครับ asset allocation ปีที่ดีที่สุดนะครับทำได้ 25%ปีที่แย่ที่สุดติดลบ 25% ค่าเฉลี่ยต่อปีนะฮะทำผลตอบแทนได้ 5.7% ภาพนี้บอกอะไรเราครับลองคณิตคิดเร็วง่ายๆลองคิดตามผมนะฮะวันนี้เราลงทุน100บาทแล้วปีนั้นน่ะเราฟุกไปเจอปี2008พอดีเลยปี2008ปีนั้นนะครับหุ้น Large Cap ติดลบไป 37% แปลว่าเราเหลือเงินลงทุนเท่าไหร่ฮะจาก100บาทหายไป37บาทเหลือ63บาทถ้าท่านนะครับจะต้องการกลับไปที่100บาทให้ทายครับว่าจะต้องทำผลตอบแทนในปีถัดมาได้เท่าไหร่ครับลองคิดไวลองคณิตคิดเร็วง่ายๆนะ 60% นะฮะ 37% ยังไม่กลับคืนนะครับเพราะเงินตอนนี้เราเหลือแค่63บาทแล้วเราต้องทำให้ได้ 60% มันถึงจะกลับไป100นะครับแต่มาดู asset allocation ครับเจอปี2008เหมือนกันปีนั้น asset allocation ติดลบไหมติดลบแต่ติดลบแค่25ถ้าจะกลับไปที่100นะครับทำแค่ 33%นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราสามารถลิมิตหรือจำกัดความเสี่ยงได้ดีเท่าไหร่เราสามารถคืนทุนได้ไวและสามารถทำกำไรได้ไวขึ้นนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมเราถึงต้องทำ asset allocation นะครับและด้านขวานะครับผมอยากให้ทุกท่านเห็นต่อนะครับว่าโอเคแหละเราเห็นผลตอบแทนกับความเสี่ยงแล้ววันนี้ผมทำ risk adjust return หมายความว่าผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีความเสี่ยงหนึ่งหน่วยเท่ากันเนี่ยสินทรัพย์ไหนให้ผลตอบแทนดีที่สุดสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดเมื่อเทียบกับความเสี่ยง1หน่วยนะฮะคือหุ้น large cap ลองลงมาครับ asset allocation นะครับพอเห็นภาพนี้ปุ๊บนักลงทุนเริ่มบอกแล้วงั้นฉันก็ลง large cap สิคำถามถัดมาครับเมื่อสักครู่นี้หมอนัทเพิ่งบอกไปครับว่าจะลงทุนอะไรให้ดูอันแรกก่อนเลยฮะคือความเสี่ยงที่รับได้ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถรับความเสี่ยงจากลงทุนในหุ้นได้ทุกคนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ asset allocation ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับที่ช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายได้นะครับอ่ะเราเห็นภาพรวมไปแล้วนะครับผมก็อยากให้เห็นต่อตรงนี้นะครับว่าแล้วเราควรจะใช้กลยุทธ์ไหนนะครับในการลงทุนจะเป็นซื้อแล้วถือยาวนะครับหรือจับจังหวะตลาดดีนะครับเขาก็มีงานวิจัยรองรับเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยซื้อแล้วถือยาวเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าการจับจังหวะตลาดนะครับเขามีการทำแบบวิจัยมาตั้งแต่ปี1989นะครับจนถึงเนี่ยปีสิ้นปีที่แล้วคือปี2021นะครับแล้วเขาซื้อนะครับแล้วถือยาวมาตลอดเลยโดยที่ไม่ซื้อไม่ขายอะไรเพิ่มเลยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยได้ผลตอบแทน 10.8% นะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับลงทุนไปแต่พลาด5วันที่ดีที่สุดนะครับผลตอบแทนเหลือ 9.2% ถัดมาครับพลาด10วันที่ดีที่สุดนะครับผลตอบแทนเหลือ 8.1% และพลาด25วันที่ดีที่สุดเห็นไหมครับเหลือ 5.6% นี่แค่พลาดเพียง25วันนะผลตอบแทนหายไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้บอกว่า market timing ไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเห็นแล้วว่า buy and hold ซื้อแล้วถือยาวเนี่ยได้ผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าแต่สุดท้ายครับเวลาเราจะลงทุนนะฮะเราต้องใช้ทั้ง2กลยุทธ์ผสมกันนะครับก็คือซื้อแล้วถือยาวแต่ขณะเดียวกันต้องมีการจับจังหวะตลาดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการลงทุนครับสมมติในเงิน100บาทเนี่ยเราต้องแบ่งเงินเป็น2ก้อนนะครับก็คือก้อนนึงเนี่ยเป็นคอร์พอร์ตนะครับหรือว่าหุ้นจะลื่นหุ้นจะขึ้นจะลงนะครับตลาดจะแกว่งแค่ไหนเราจะถือมันเอาไว้นะครับส่วนอีกเงินอีกส่วนนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าซัทเทลไลท์หมายความว่าเมื่อไหร่ตลาดมันย่อเราจะเข้าไปเก็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการคอร์พอร์ตเนี่ยนะครับก็มีสัดส่วนประมาณสัก 70-90% นะครับขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงถ้ารับความเสี่ยงได้เยอะนะครับก็มีคอร์พอร์ตเนี่ยสักประมาณ 70% และอีก 30% เนี่ยไว้จับจังหวะตลาด
แต่ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยก็มีคอพอร์ตถึงสัก 90% อีก 10% เนี่ยไว้จับจังหวะตลาดนะครับส่วนแซทเทลไลท์วัตถุประสงค์ของมันคือไว้เป็นเขาเรียกว่าการหาอัลฟานะครับหรือว่าส่วนเกินจากการลงทุนระยะสั้นนะครับจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างช่วงนี้เลยนะเหตุการณ์ยูเครนรัสเซียเนี่ยนะครับใครมีสภาพคล่องเหลือนะครับก็ไปเก็บนะครับในพวกสินทรัพย์ที่เป็นพวกสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นนะครับหรือกลุ่มพลังงานพวกนี้นะครับก็ไว้เล่นแทคติคอลได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยคอนเซ็ปต์ก็จะเห็นนะครับว่าคอพอร์ตเนี่ยซื้อแล้วถือยาวแล้วก็มีสแตทไลท์ประกอบเพราะฉะนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างคอพอร์ตเนี่ยเราก็จะมีตัว TTB Smart Port ถือไว้เป็นคอพอร์ตเลยนะครับและถ้าช่วงไหนนะครับตลาดปรับตัวย่อลงมาเราก็ทยอยเก็บไปนะครับอย่างเช่นพวก G Infra นะครับอินเดียนะครับหรือ TMB Shield พวกนี้ครับสามารถถือเป็นเขาเรียกว่าแซทเทลไลท์ได้นะครับตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของการจัดสรรสินทรัพย์นะครับทีนี้สุดท้ายครับคำถามคือทำไมนะครับเราต้องเลือกในส่วนของตัว TTB Smart Port นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่หมอนัทบอกนะครับว่าเราควรจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับในการช่วยคัดเลือกแล้วก็ช่วยสกรีนนะครับในส่วนของการลงทุนนะครับก็ในส่วนของตัว TTB Smart Port เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของตัว Amundi Asset Management นะครับช่วยเป็น Advisor ช่วยบริหารจัดการสำหรับกองทุนนี้นะครับทำไมต้องเป็น Amundi Asset Management นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าความยิ่งใหญ่ของ Amundi เนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะเพราะว่าเขาเป็น Asset Management นะครับเบอร์หนึ่งของยุโรปนะครับโดย Asset Size นะครับหรือว่าสินทรัพย์ที่เขาบริหารอยู่เนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก 2,000 ล้านนะครับนอกจากเป็นเบอร์หนึ่งในยุโรปแล้วใหญ่สุดในยุโรปแล้วเนี่ยยังติดท็อป10ของ Asset Management นะครับของทั่วโลกนะครับแล้วก็ในส่วนของพนักงานเขาเนี่ยนะครับมีประมาณสัก 5,300 คนนะครับแล้วก็ครอบคลุมนะครับกว่า35ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็โดยลูกค้าเขานะฮะมีกว่า100ล้านคนนะครับแล้วก็คอมพลีทนะครับในเรื่องของการบริหารจัดสรรสินทรัพย์เนี่ยนะครับแทบจะทุกประเภทนะครับอันนี้คือความยิ่งใหญ่นะครับของ Amundiถัดมาครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจผมอยากให้ดูภาพนี้ครับ Amundi Asset Management เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูด้านซ้ายมือนะครับ break down line AUM หรือว่าสินทรัพย์ที่เขาบริหารอยู่เนี่ยไปดูกลุ่มลูกค้ากันครับจะเห็นว่ามีกลุ่ม retail เนี่ยหรือว่าลูกค้ารายย่อย 30% นะครับเป็นกลุ่มลูกค้าสถาบันเนี่ยอีกประมาณสัก 33% นะครับเป็นพวกบริษัทประกันนะครับพวกเขาเรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับประมาณสัก 23%นะครับแล้วก็เป็นพวก Joint Venture เนี่ยนะครับ 14% จะเห็นได้ว่ากลุ่มลูกค้าเขาเนี่ยนะครับมีหลากหลายและมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเชี่ยวชาญในการดูแลลูกค้าทั้งรายย่อยนะครับและก็สถาบันรวมถึงพวกบริษัทประกันชีวิตด้วยนะครับแทบจะครอบคลุมนะครับด้านขวามือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูต่อนะครับอันนี้คือสินทรัพย์นะครับประเภทของสินทรัพย์ที่เขามีการลงทุนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกพันธบัตรนะครับพวกตราสารหนี้พันธบัตรนะครับพวกอสังหานะครับพวกหุ้นนะครับแล้วก็พวกสินทรัพย์ผสมนะครับจะเห็นได้ว่าเขาเชี่ยวชาญทุกๆสินทรัพย์นะครับอันนี้คือจุดเด่นนะครับและที่สำคัญนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับในส่วนของตัว Amundi Asset Management นะครับเขาโดดเด่นนะครับเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมานะครับใช้คำว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับล่าสุดก็ได้รับรางวัลการันตีมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว Savvy Investor Award นะครับ2021นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Alternative นะครับตราสารหนี้นะครับสินทรัพย์ทางเลือกนะครับรวมถึงกลยุทธ์นะครับทางการลงทุนอันเนี้ยเขาได้รางวัล Research Paper นะครับขณะเดียวกันนะครับเขาได้รางวัลเรื่องของตัว ESG ด้วยนะครับทั้ง ESG ที่เป็น ETF นะครับESG ที่เป็นในส่วนของตัว Emerging Market Debt นะครับแล้วก็เรื่องของตัว Green Bond นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับว่า ESG มันคือเทรนด์แห่งอนาคตนะครับที่แทบจะทุกบริษัทเนี่ยนะครับต้อง incorporate หรือว่าเอารวมเข้าไปอยู่ในการดำเนินงานนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับเขาก็ได้รับรางวัลในปี2021ด้วยนะครับรวมถึงInsurance Asia News นะครับก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับนี่คือรางวัลการันตีนะครับของความโดดเด่นทางด้านการลงทุนของตัว Amundi นะครับทีนี้สุดท้ายแล้วนะครับในส่วนของตัว TTB Smart Port เนี่ยนะครับก็เป็นผมใช้คำว่า Your Port Your Choice นะครับก็จริงๆเนี่ยตัว TTB Smart Port เนี่ยนะครับมีทั้งหมด5โมเดลให้เลือกด้วยกันนะครับมีตั้งแต่คนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำนะครับก็จะมีในส่วนของตราสารหนี้เนี่ย 100% เลยนะครับรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้มาหน่อยนะครับก็จะมีในส่วนของตราสารหนี้เนี่ยประมาณสัก 80% นะครับรับความเสี่ยงได้ปานกลางนะครับก็จะมีตราสารหนี้ประมาณ 50% แล้วก็มีหุ้น 50% นะครับแล้วก็เริ่มรับความเสี่ยงได้สูงนะครับก็จะมีหุ้น 70% ตราสารหนี้ 30% และ
รับความเสี่ยงได้สูงมากนะครับก็จะมีหุ้น 100% เลยนะครับทีนี้ความน่าสนใจครับผมก็มีการทำแบ็คเทสมาให้ดูนะครับว่าตัว TTB Smart Port เนี่ยนะครับน่าสนใจอย่างไรนะครับผมลองเอาตัวอย่างนะครับของโมเดล3มาให้ดูนะครับที่เป็นหุ้นประมาณ 50% แล้วก็ตราสารหนี้ 50% เนี่ยนะครับผมก็ลองรันแบ็คเทสไปให้ดูนะครับจากเบนช์มาร์กนะครับที่เราลองรันมาดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่าด้านเนี้ยด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราถือ1ปี2ปี3ปี4ปีและ5ปีเนี่ยนะครับสมมุติผมลงทุนเนี่ยนะครับทุกๆวันเลยนะครับแบ่งเงินเป็น100บาทแล้วลงทุนทุกวันเนี่ยแล้วผมถือ1ปี2ปี3ปี4ปีและ5ปีเนี่ยวันที่ผมลงทุนแล้วถือ1ปีเนี่ยนะครับได้ผลตอบแทนได้ดีที่สุดเนี่ยคือ 47% นะครับวันไหนฟลุกนะครับผมลงทุน1ปีเนี่ยนะครับถือไว้1ปีนะฮะแล้วแย่ที่สุดเนี่ยคือติดลบ 32%แต่ไปดูค่าเฉลี่ยนะครับได้ผลตอบแทน 7% แต่ถ้าผมถือยาวขึ้นเห็นไหมครับแกประหว่างผลตอบแทนสูงสุดกับต่ำสุดยิ่งแคบลงแคบลงแคบลงและยิ่งถือยาวๆเห็นไหมครับระหว่างค่าเฉลี่ยนะครับสูงสุดและต่ำสุดเนี่ยมันยิ่งแคบลงทีนี้ไปดูการแจกแจงผลตอบแทนกันนิดนึงฮะสมมติผมถือแบบ3ปีนะครับลงทุนแล้วถือ3ปีเห็นไหมครับว่าอันนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่นะฮะได้ผลตอบแทนช่วง 0% เนี่ยถึง 15% เนี่ยเอาจำนวนมารวมกันเนี่ยก็เกือบ 90% แปลว่ายิ่งเราถือยาวๆนะครับโอกาสขาดทุนเรายิ่งน้อยลงยิ่งเราถือยาวๆนะครับโอกาสจะเบ้ไปจากค่าเฉลี่ยตรงกลางมันยิ่งน้อยลงเพราะฉะนั้นอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะครับว่าทำไมเราถึงต้องจัดพอร์ตการลงทุนและทำไมนะครับเราถึงต้องให้ตัว TTB Smart Port นะครับเป็นตัวช่วยในการลงทุนให้กับทุกท่านในการสร้างล้านแรกครับขอบคุณนะคะสำหรับพี่หมูนะคะคุณบดินทร์ พุทธอินทร์นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าทำไม TTB Smart Port ถึงตอบโจทย์ร้านแรกให้กับทุกคนได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดการทำ Asset Allocation ตอบโจทย์นะคะเพราะว่ามีสัดส่วนสำคัญในการสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนถึงกว่า 90% นะคะและวินัยเป็นสิ่งที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่หลายคนทำไม่ค่อยสำเร็จสักเท่าไหร่นะคะอย่างไรก็ตามการลงทุนระยะยาวก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าด้วยคือลดความเสี่ยงแล้วก็ทำให้โอกาสผลตอบแทนเป็นบวกมีมากขึ้นด้วยนะคะมีคำถามจากคุณผู้ชมมาแล้วด้วยนะคะพี่หมูเดี๋ยวเฟิร์นขออนุญาตถามประเด็นแรกก่อนนะคะอยาก DCA TTB Smart Port 15ปีค่ะควรจะลงตัวไหนดีขึ้นอยู่กับอะไรคะเพราะว่าเรามีตั้ง5รูปแบบใช่ไหมคะจริงๆเป็นคำถามคล้ายๆกันเลยนะลงกองไหนดีนี่พอร์ตไหนดีแต่อันเนี้ยสโคปได้แค่ลงตรงที่ว่าลง15ปีถูกไหมครับแต่สุดท้ายครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกทุกท่านคือเราต้องทำเขาเรียกว่าแบบประเมินความเสี่ยงด้วยว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่สองคือเราลงยาวได้มากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยเรามีคำตอบข้อ2แล้วนะครับว่าเฮ้ยเราลงยาวได้เพราะถ้าลงยาวได้แปลว่าความผันผวนระยะสั้นที่อาจจะเกิดในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเราสามารถรับมันได้ถูกไหมครับแต่ขนาดเดียวกันอีกอันนึงต้องไม่ลืมนะฮะความสามารถในการรับความเสี่ยงทางด้านจิตใจนะครับเพราะอะไรครับเราเคยทำแบบประเมินความเสี่ยงในของกลต.ถูกไหมครับเขาจะมีคำถามนะฮะว่าถ้าท่านติดลบเท่านี้ท่านจะทำอย่างไรอันนี้ครับเป็นการถามจิตใจแล้วสุดท้ายครับว่าสมมตินะครับถ้าเราดูแค่15ปีเนี่ยผมก็บอกโอเคแหละยิ่งลงทุนในพวกสินทรัพย์ที่เป็นพวกหุ้นเยอะๆนะครับในระยะยาวเนี่ยมันเอาชนะเงินเฟ้อได้และผลตอบแทนทบต้นเนี่ยมันน่าสนใจแต่สุดท้ายเรา back to basic ครับว่าถ้าเราลงทุนแล้วเรานอนไม่หลับแปลว่าเราลงทุนแล้วเราไม่สบายใจเราลงทุนแล้วไม่สบายใจแปลว่าเราลงทุนเกินระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอบคำถามนะครับว่าอันนี้ผมอาจจะเติมอีกช้อยหนึ่งว่าลองทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนแล้วถ้าคิดว่าทำแบบประเมินความเสี่ยงแล้วผลมันออกมาเนี่ยนะครับสามารถลงทุนได้ตั้งแต่เขาเรียกว่าสมาร์ทพอร์ต4กับ5เนี่ยนะครับก็แนะนำนะครับสามารถลงทุนได้ในพวกสมาร์ทพอร์ตตั้งแต่3 4 5ขึ้นไปเพราะในระยะยาวเนี่ยนะครับสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นเนี่ยนะครับมันให้ผลตอบแทนได้น่าสนใจกว่าตราสารหนี้อยู่แล้วนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับเรื่องของความสามารถในการรับความเสี่ยงด้วยค่ะได้ค่ะน่าจะเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนท่านหนึ่งค่ะถามมาพี่โหคะปกติไม่ชอบความเสี่ยงค่ะซื้อแต่ฟิกซ์เทอมนะคะที่ผลตอบแทนคงที่มาตลอดถ้าเป็นแบบนี้น่าจะเหมาะกับสมาร์ทพอร์ตตัวไหนคะโอเคคำถามนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าดีมากด้วยนะครับหลายๆท่านเนี่ยมักจะเข้าใจผิดเหมือนกันว่าปกติซื้อฟิกซ์เทอมแล้วเนี่ยนะครับโหชอบไปเทียบกับเงินฝากนะครับได้ฟิกเรททันทีเลยดีกว่าการฝากเงินอีกเพราะฝากเงินได้ดอกเบี้ยชัดเจนฟ
ิกเทอมก็ได้ชัดเจนแต่ต้องไม่ลืมนะครับจริงๆแล้วฟิกเทอมเนี่ยเป็นดอกเบี้ยประมาณเป็นผลตอบแทนประมาณการนะครับจากตราสารหนี้ที่เขาไปลงทุนแล้วคาดการมีโอกาสดีฟอลต์ได้ไหมมีโอกาสดีฟอลต์ได้นะครับส่วนใหญ่ฟิกเทอมเนี่ยสมมติลง10ตราสารตราสารละ10บาทถูกไหมครับดีฟอลต์ไปเจ้านึงเนี่ยนะครับก็เหลือ90แล้วเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราลงฟิกเทอมมาตลอดเนี่ยนะครับก็จะเหลือแค่1กับ2แล้วเพราะ1เนี่ยเป็นตราสารหนี้ 100% นะครับขณะเดียวกันนะครับ2เนี่ยมันจะมีหุ้นประมาณสัก 15-20% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อฟิกเทอมมาตลอดเหลือแค่1กับ2แต่2มีหุ้นนะครับอาจจะตัดไปแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าฟิกเทอมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะมีอายุเช่น1ปี2ปีนะครับแต่ในส่วนของตัวสมาร์ทพอร์ต1เนี่ยนะครับมันจะมีทั้งตัวตราสารหนี้ระยะสั้นระยะกลางและตราสารหนี้ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่มีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราดูแค่ตรงเนี้ยนะครับอาจจะเป็นตัว TTB Smart Port แบบ1นะครับได้ค่ะทิ้งท้ายอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมบ้างคะที่กำลังตัดสินใจอยากจะมีร้านแรกนะคะด้วย TTB Smart Port มีข้อควรรู้หรือว่าข้อควรระวังหรือว่าเคล็ดลับในการเริ่มลงทุนเพื่อร้านแรกไหมคะครับผมเชื่อว่าร้านแรกนะครับเป็นเป้าหมายที่ทุกคนอยากจะไปถึงนะครับโดยเฉพาะ first jobber นะครับหรือเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราอาจจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่มอาชีพอื่นๆก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการลงทุนนะครับผมอยากให้ใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มีความรู้ความสามารถนะครับและมีประสบการณ์นะครับในการช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายได้ไวขึ้นแต่ขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่อยากฝากทุกท่านเอาไว้นะครับเวลาเราจะลงทุนนะครับเราควรจะต้องใช้ทั้ง3เรื่องที่ผมบอกนะครับทั้งเรื่องของการเลือกหุ้นนะครับเรื่องของการจับจังหวะตลาดและเรื่องของการจัดสรรสินทรัพย์นะครับเพื่อมาเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งแรงนะครับในการให้ทุกท่านเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเราจะลงทุนเนี่ยนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับลงทุนได้ตามเป้าหมายตัวเองวางเป้าหมายตัวเองให้ชัดก่อนและมาดูความเสี่ยงด้วยนะครับว่าเป้าหมายกับความเสี่ยงนะครับรวมถึงผลตอบแทนเนี่ยมันล้อไปด้วยกันหรือเปล่าสุดท้ายถ้ามันดูเหมือนไม่แมทช์กันต้องเอาเรื่องของความสามารถในการรับความเสี่ยงเป็นตัวตั้งเลยครับนะครับก็ฝากทุกท่านเอาไว้นะครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับพี่หมูนะคะที่มาอธิบายให้เราเข้าใจถึง TTB Smart Port แล้วก็ความสำคัญกับการ Time Asset Allocation นะคะคุณบดินทร์พุทธอินทร์ค่ะผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์การลงทุน TBM Spring ขอบคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ